จากเรื่องของคู่รักมาคู่จิ้นกันบ้างดีกว่านะครับชอนจินดาโชติกับเอสเธอร์สุปีรีลาครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวกาวเหลาออกมาต่อเนื่องเลยล่าสุดก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราคิดแบบนั้นออกมาอีกแล้วครับตกเป็นข่าวคู่จิ้นวงแตกมาพักใหญ่ครับสำหรับหนุ่มชอนจินดาโชติกับสาวเอสเธอร์ซึ่งถูกจับตาอีกครั้งหนึ่งเมื่อต่างฝ่ายต่างยกเลิกงานอีเวนต์ที่ต้องไปออกคู่กันงานนี้ก็เลยตอกย้ำกระแสข่าวความสัมพันธ์ที่แตกหักเลยครับแต่พ่อหนุ่มชอนก็ออกมาแก้ตัวแล้วหมายถึงว่าแก้ข่าวเนี่ยนะฮะว่าที่ยกเลิกงานไม่ใช่เพราะว่าไม่อยากไปร่วมงานกับสาวเอสเธอร์แต่เพราะที่ผ่านมาตัวเขาตั้งใจจะพักงาน1เดือนเต็มๆเพื่อพักผ่อนหลังจากลุยงานหนักมาเกือบปีเท่านั้นเองครับส่วนตัวน้องอันนี้เรื่องของน้องผมไม่ทราบนะครับไม่ได้พูดคุยเรื่องงานกันแต่ว่าเรื่องของผมเนี่ยคือ1คือผมลางานไปแล้ว1เดือนต่อให้ผู้จัดงานคนไหนจะจ้างงานผมงานเดียวนะครับคุณก็จะเห็นรูปผมอยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดยังไงมันตีตัวกลับมาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราต้องเคารพคนที่เราบอกก่อนหน้านี้ว่าเดือนนี้ผมขอลาถ้าอยู่ผมลาคุณพี่แต่ผมไปโผล่งานของคุณพี่ก็จะไม่มีใครจ้างงานผมแล้วฉะนั้นเราต้องรักษาคําพูดอะครับก็ถือเป็นการยืนยันจากเจ้าตัวแล้วนะครับว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ครับ